ไม่เคยคิดหาคำตอบเธอไม่เคยจะรู้ที่บอกยามไม่มีผู้ใดสวัสดีครับผมทอมนะครับสวัสดีจากภูเก็ตนะครับนมหนามเนาะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังดีปี2539ครับนี่ครับเทปคาสิตขนรถสองแถวจากบ้านนอกเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ไปซื้อมวนนี้นะครับตั้งแต่นั้นก็ผูกพันกับนี้มาตลอดเลยนะครับก็ลามปามไปเป็นซีดีแผ่นแรกๆของชีวิตเลยมันหลายตังค์มากตอนนั้นอ่ะเนี่ยบอกเขาบอก300นี่ผมเอาแผ่นซีดีออริจินอลสมัยนู้นนะปี39อ๋อแล้วก็มันจะมีโอบิสีส้มเนี่ยอยู่ข้างๆเอามาบังนมนะครับนมหนามเนี่ยเวลาผ่านมา20กว่าปีนะครับก็ไปตามหาไปเจอของเด็ดในอินเทอร์เน็ตด้วยไปเจอแผ่นแซมเปิลแผ่นตัวอย่างนะครับแผ่นแซมเปิลตัวอย่างหน้าผมก็เป็นหน้าผมเหมือนกันมันพิเศษตรงไหนรู้เปล่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ซีดีออริจินอลซีดีออริจินอลอยู่อันนี้นะครับเนี่ยฮะเฉยๆเปื่อยเปื่อยนะครับซีดีแซมเปิลแผ่นตัวอย่างแผ่นตัวอย่างเห็นปะมีเนื้อเพลงด้วยมีชื่อเพลงลิสต์ชื่อเพลงอ่ะเท่สุดๆหายากมากเลยนะแล้วการสะสมก็ดำเนินต่อไปเราก็เริ่มจากซีดีออริจินอลนะครับนี่มีโอบิมาบางนมนะอันนี้ก็ออกมาพร้อมกันนะครับปี1996พอปี2000เขาก็มี Reissue Bakery Music ทำ Retrospective Project นะครับก็เอามาเป็นแผ่นนี้ข้างในก็เป็นซีดี11 track เหมือนเดิมปี2009 Bakery Music Recollection ก็เป็นซีดีแผ่นนี้โอ้โหแล้วก็พอปี2020นะครับก็จะเป็นแผ่นเขาเรียกอะไรนะดิจิแพคใช่ไหมครั้งเนี้ยไม่ใช่เป็นกระดาษแข็งเฉยๆนะครับรีชูเขาก็สแกนให้มันให้นมมันชัดขึ้นนะเปรียบเทียบกับออริจินอลนมก็แค่สีเข้มขึ้นนะครับก็จะมีก็ผมหวังว่าผมมีครบนะที่เขาออกมานะช่างมันเถอะยังไงเพลงก็11เพลงเดียวกันที่อัลบั้มที่พวกเราหมกมุ่นโอ้มีแผ่นดีเจด้วยแผ่นที่ส่งไปให้ดีเจเฉยๆเฉพาะปี1996เป็นซิงเกิลครับซิงเกิลแรกก็จะมี3เพลงทางแยกวิกก็อยู่มานานนี่หน้าปกก็มี3ท่านนะครับขาดพี่ใหญ่ขาดมือกลองไปเสียดายนะครับมีแค่พี่เฝ้าซีแล้วก็พี่โป้แล้วก็พี่ปาลีนะครับซิงเกิลแรกมีแผ่นเฉพาะดีเจเฉยๆนะครับซิงเกิลที่2มี2เพลงคือคำตอบกับพระจันทร์วันนี้นะครับก็มีเฉพาะพี่ดีเจที่โชคดีเท่านั้นที่ได้ไปนะครับแล้วผมก็โชคดีเหมือนกันครับไปขายไตแล้วก็ไปล่าไม่ได้ฮะและพิเศษก็คือเนี่ยในแผ่นซิงเกิลที่ส่งมาให้พี่ดีเจเนี่ยข้างในมีจดหมายจากเบเกอรี่มิวสิกด้วยอธิบายด้วยอะไรคืออะไรใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างซิงเกิลแรกที่มีเพลงทางแยกวิกอยู่มานานอย่างเงี้ย3เพลงเนี่ยเขาก็อธิบายเป็นละเอียดยิบแล้วนะครับทางแยกคำร้องทำนองเรียบเรียงโดยคุณปิยะสัตว์มหาสะท้อนชีวิตคนเราเมื่อต้องพบเจอกับทางที่ต้องแยกจากกันโดยต่างคนก็มีวิธีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักเพลงนี้เป็นเพลงช้าดนตรีจบไปทางโซป๊อปฟังง่ายอารมณ์เหงาโอ้โหใช่ไหมแล้วก็อย่างอยู่มานาน
เป็นมุมมองชีวิตของตัวเองที่เจอมาตั้งแต่เล็กจนโตน้องอาจจะดูฟังดูซีเรียสไปนิดนึงแต่ว่าจะได้แง่คิดจากการฟังเพลงนี้ดนตรีสามารถเอาไปเล่นเป็นอะคูสติกได้เพราะมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับโอ้โหละเอียดมากครับติดมาในแผ่นดีเจนะฮะยังอีกซิงเกิลหนึ่งที่มีเพลงคำตอบกับประจำวันนี้ก็มีจดหมายรักกาแทรกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาอธิบายอะไรน่าสนใจนะเพลงประจำวันนี้เป็นอารมณ์ของคนที่บางช่วงก็ตกอยู่ในภวังค์ฟังไปอาจจะคล้ายๆอารมณ์รักมองเห็นพระจันทร์แบบสวยงามสำหรับผมแล้วพระจันทร์วันนี้ก็คือเมื่อเรามองเห็นพระจันทร์เต็มดวงสวยและอยากฟังเพลงนี้ซึ่งมันไม่มีใครทำผมก็เลยทำเพราะอยากฟังเอ๊ะพี่โป้เขาบอกว่าเขาพูดอะไรมันเหมือนใช่ไหมเขาเริ่มมึนตั้งแต่ต้นเนาะโอ้นะครับจดหมายที่มากันจากนี้ก็มีของติดตามเก็บไปเรื่อยๆนะครับ10ปีที่แล้วนะครับปี2014มีการออกแผ่นเสียงซึ่งส่วนตัวแล้วกรี๊ดมากเลยครับเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่ชอบเราใช้กระดาษชนิดเดียวกับใช้กระดาษด้านๆนะครับชนิดเดียวกับกระดาษที่ใช้ในของปี96เลยอะสัมผัสนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเป็นแผ่นเสียง1แผ่นนะฮะ1แผ่น11เพลงครับผมกระดาษด้านๆที่ว่านี้ก็เป็นกระดาษที่เป็นกระดาษปกเทปเหมือนกันน่ะกระดาษด้านคลาสสิกนะครับปี2014เขาก็เนี่ยทำมาเป็นแผ่นเสียงเป็นแผ่นเสียงแผ่นแรกที่ผมวางลงบนเครื่องเล่นนะครับซื้อเครื่องเล่นมาก็แผ่นพี่โป้ก่อนเลยวางแล้วแบบว่าดื่มด่ำมากเพราะเราก็เก็บนู่นเก็บนี่ได้เป็นนมหนามนะครับโอ้โหเนี่ยแผ่นเสียงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะของโบราณที่กลับมาเป็นของทันสมัยครั้งหนึ่งนะครับ2014นะฮะเขาออกอันเนี้ยหลังจากนั้นอีก10ปี2024ก็คือปีนี้เองครับเขาก็ทำแผ่นเสียงอีกก็น่าจะอีกบริษัทนึงนะครับก็ทำแผ่นเสียงมาวางขายครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นขยายร่องเพื่อความชัดเจนก็จากแผ่นเดียวก็กลายเป็น2แผ่นนะครับดูลิสต์เพลงสิครับแบ่งเป็นหน้า A B C D ครับแต่ครั้งนี้ความคลาสสิกหายไปหน่อยนะความคิดผมอ่ะเพราะมันเป็นกระดาษลื่นๆธรรมดามันก็ดูแข็งแกร่งก็สวยงามตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กระดาษด้านที่เราคุ้นเคยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับออกมาเหอะอะไรที่เป็นนมอะไรที่เป็นหนามมันก็ตามหมดเลยนี่ครับ4ครับ4อันนี้ก็เท่นะครับขอบคุณตรงนี้มันคลาสสิกครับครับ D นะครับก็แทนหน้า A B C D แทนโอ้รอบนี้ไม่ใช่แผ่นดำด้วยนะเขาเรียกแผ่นอะไรนะ Cigarette Smoke Gray อะไรประมาณนี้นะก็ถ้าตามนักฟังเพลงเขาก็คือว่าถ้ายิ่งขยายแผ่นขยายกรุ๊ปแล้วจำนวนเพลงต่อหน้าน้อยลงก็น่าจะได้สัมผัสอรรถรสที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดขึ้นนะครับจากการฟังโอ้ย้อนกลับไปตอนนู้นหน่อยนิตยสารของ Bakery Music ฉบับหนึ่งก็เนี่ยครับใครจำได้บ้าง375ฟาเรนไฮต์นะนี่ครับมีลงสัมภาษณ์พี่โป้ด้วยเล่มนี้ก็ล้ำค่านะครับขายรู้สึกว่าไตขายไปแล้วตอนนั้นอันนี้น่าจะขายปอดข้างหนึ่งเพิ่งได้มาโอ้โหมีสัมภาษณ์พี่โป้งเท่มากเลยยุคนู้นเลยครับสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนมหนามความคิดคอนเซ็ปต์ในการสร้างอะไรตอนนั้นนะครับจริงๆถ้าให้ถูกต้องผมควรมานั่งพูดอะไรอย่างนี้แล้วใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมเสื้อนมหนาวเนี่ยเห็นไหมยูคิพี่บอยนะครับนี่อะไรน่าจะเป็นไซส์อันนี้อะไรครับ XL ครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเล็กลงครับผมเลย L ก็ขี้เกียจใส่มันโครมๆนะฮะสไตล์ก็ดูก้ำกึ่งขึ้นก็เลยเอาอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญวันที่ผมซื้อ XL ก็ซื้อ2 XL ด้วยเผื่อโตครับแต่ว่าแต่เราโตลงอ่ะเราไม่โตขึ้นแล้วครับก็กราบขออภัยนะครับเนี่ยนี่คือคำตอบของข้อหนึ่งอธิบายยืนยันตัวตนของความเป็นแฟนพันธุ์แท้หวังว่าแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ว่ารักมากเลยผลงานนี้นะครับนี่เอาเฉพาะแบบพูดในเชิงวัตถุเฉยๆนะครับผมว่าค
ความลึกซึ้งของแต่ละแท็กแต่ละเพลงรายละเอียดความผูกพันส่วนตัวเนี่ยแฟนเพลงท่านอื่นๆก็น่าจะสัมผัสแล้วก็มีความคิดเห็นใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับที่เราจะไปเจอกันวันที่2มิถุนายนอะไรอย่างเงี้ยนะทายรายชื่อเพลงที่จะเล่นคอนเสิร์ตในวันที่2ไม่ใช่2มิถุนายนดิ8มิถุนายน2564โอเคโทษทีเพลงที่จะเล่นก็ต้องเล่นนมหนำทั้งอัลบั้มใช่ไหมครับถ้าไม่เล่นก็คงไม่มีใครให้อภัยพี่นะพี่โป้ใช่ไหมฝากน้องชินาตีคุณพ่อด้วยนะถ้าเล่นไม่ครบนะครับผมว่าน่าจะนี่ผมว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่3ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเล่นไปประมาณเท่าไหร่นะ30กว่าเพลงใช่ไหมคอนเสิร์ตนี้ผมว่าภาวนาว่าสักอย่างต่ำ2ชั่วโมงนะประมาณผมคาดว่าประมาณ22เพลงที่พี่น่าจะเล่นนะครับ11เพลงแรกก็น่าจะเป็น11แทร็กจากนมหนามอยู่แล้วใช่ไหมอยู่มานานโมทางแยกพระจันทร์วันนี้ความจริงรามาซิงเรดิโอวิก10ปากว่าไม่เท่าตายเห็นตอนนี้ฉันคล้ายเขาใช่ไหมคำตอบใช่ไหม11เพลงนี้เล่นแน่นอนนะขอแบบจัดเต็มเลยนะขอมีบราสเซ็กชันอาจจะไม่ต้องขนมาจากรัสเซียหรืออะไรก็ได้แต่ว่าให้เป็นบราสนะครับเป็นเครื่องเป่านะครับอะไรอย่างนี้นะพี่เล็กก็มาเยี่ยมแล้วเซต2พี่น่าจะเล่นเพลงฮิตใช่ไหมครับที่คนรุ่นต่อมาก็น่าจะเรียกร้องเนาะคืนนี้ขอหอมอีกแล้วอยากมองเธอในแง่ร้ายโปรดเธอทำร้ายเท่ากับที่เดิมอากาศวันเกิดขอให้ผมพรหมลิขิตใจรักคำที่เป็นสุขคำที่เป็นสุขรอบนี้พี่จะเสียน้ำตาอีกไหมครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะถ่ายรายชื่อแล้วนะครับต่อไปคำถามสุดท้ายคำถามที่3ถ้าสัญลักษณ์ของยูคิวีบอยไม่ใช่นมหนามจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นตูดหนามสิครับตูดหนามใช่ไหมพี่สายก้นไปมาตูดหนามนะผมว่าเหมาะสมนะแล้วก็หรืออื่นๆด้วยก็ได้อาจจะเป็นคนหนวดเฟิ่มๆที่ดูน่ากลัวเป็นเหมือนใครที่แบบน่าตระหนกตกใจแล้วก็โยคีอะไรเงี้ยรกๆหนวดๆอ่ะแล้วหอมแก้มลูกกระต่ายน้อยหรือสาวน้อยอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบอะไรที่น่ากลัวกำลังหอมแก้มอะไรที่น่ารักอยู่ได้ครับคืนนี้ขอหอมขอหอมนะครับเพราะว่าสารักก็น่าถ้าไม่เป็นนมน้ำก็เป็นตูดน้ำหรือก็เป็นตัวอะไรน่ากลัวที่กำลังหอมตัวอะไรที่น่ารักอยู่ผมว่าน่าจะเหมาะสมนะครับ1ใน3อย่างนี้เนาะก่อนจากกันสนุกที่ได้ร่วมสนุกนะครับผมไม่เคยงัดอะไรมาโชว์ใครเลยนะพี่นะแต่ว่าแต่นมหนามีความหมายมากกับชีวิตผมนะฮะแล้วก็มีความหมายถึงขั้นว่าผมต้องไปออสเตรเลียเดือนมิถุนายนนี้แล้วเราก็ดีเลย์ชะลอสอบถามจนชัวร์จนแน่ใจว่าพี่จัดคอนเสิร์ตจริงผมก็เลื่อนออสเตรเลียไปปลายเดือนครับเพื่อต้นเดือนวันที่8จะได้ไปเจอกันทั้ง2รอบรอบแรกฟรีเพราะพี่จะให้บัตรผมขอบพระคุณล่วงหน้าครับอ่อนโยนเหมือนแสงสีทองที่สายตาเธอได้มองและลองหยุดดูคงไม่รู้หมายความอยากรู้ว่าเธอคื
ือคนเช่นไรอยากรู้เธอมาบอกรักก็หายไปอยากรู้ที่ทางเธอมานั้นเพื่อใครไม่คำตอบกับฉันให้เธอบอกคืนนั้นให้เธอลองบอกฉันว่ารักเธอพื้นใจกันและกันคือคนเช่นไรอยากรู้เธอมาบอกรักก็หายไปอยากรู้ที่ทางเธอมานั้นเพื่อใครให้คำตอบกับฉันเป็นนิติยากนะเคยฝึกอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรตัวนี้ครับมันจะมีให้เราตีอ่ะเป็นสิ่งคนที่ฉันเคยเห็นมาเปลี่ยนที่ใส่ในเดี่ยวปะเนี่ยตอนที่เธออยู่ไหนกลับมาเมื่อแสงสุดท้ายลงเยือนหายเมื่อกี้น้องพูดกับเขาว่าเพลงเสียงคงทิ้งยังเวียนว่าวนวายอยู่เสมอเธอที่เคยมอบใจอันนี้เป็นเพลงที่เขาแต่งเองที่หนึ่งฉันเดินไปไกลไรทิศทางเหมือนความฝันแสนเลือนลางฉันทุกทางที่ฉันเดินไปไม่เอาแก้วมาไม่เติมเบียร์ให้นะไม่เอาแก้วมาไม่เติมเบียร์ให้นะบ้านหน้าบ้านไรตัวเราผมสังเกตเห็นนะเนี่ยสีเล็บแมทกับสีผมต้องดูสีผมกับสีเล็บเดือนที่แล้วใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ต้องไปดูในอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีว่าใช่หรือเปล่าเอาจริงไหมมันจะมีเพื่อนเราชอบทำเล็บนั่งเพื่อนผมว่ามีนี่แหละเป็นไทยแท้ใช่เลยชอบยิงฟิลยิงแล้วก็มีชอบทำเล็บแล้วเป็นไทยแท้หากเธอไม่มีจริงฉันคงเสียใจจะทำอย่างไรวันพรุ่งนี้ฉันให้สัญญาที่เราไม่ทิ้งไม่ได้แววแก่ที่แสนดีของเธอเพื่อนลองด้วยฉันเดินไปไกลไรทิศทางเหมือนความฝันสานเลื่อนลางโอ้ช่างเหมือนเสื้อว่ะเหมือนเสื้อเหมือนกินด้วยท้อใจทุกทางที่ฉันเดินไปว่าเจอเธอยี่เท่าไหร่คะยี่สามมันกับฉันบ้างแล้วมาสองวันนี้เนาะทุกทางที่ฉันเดินไป
วางเธอจะเหมือนกับฉันบ้าละมั้งเธอที่ไรตัวตาไม่ได้ถามว่าจะได้จบให้ผมจะต้องมีคนเดินนี้ให้ขึ้นแล้ว